สวัสดีครับกอมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กเฟอร์ไฮก็จะเป็นเด็กที่ผมว่าไม่น่าจะเคยโผล่มาในแอนิเมะมั้งแต่เพราะว่าผมอยากใช้มูโตยูกิผมว่าเฟอร์ไฮมันดีอยู่ผมมูโตยูกิมีเดทไทดัตบายแค่มือเราไม่ดีเท่าไหร่มือที่เรามีบีทเอาบีทมันเสิร์ฟตัวอะไรก็ได้ถ้าเป็นเด็กไซเลนซอร์ดแมนมันทำอะไรได้บ้างนะมันเพิ่งเจอไปเมื่อวานเองลืมนะมีเกตเวทได้คุ้นๆอยู่แล้วก็ถ้าเกิดการไม่มีความร้ายให้เอาไซเลนซอร์ดแมนใบอื่นเข้ามาได้เพราะว่าเราไม่อยากฆ่ามันเลยแบบแค่นั้นน้อยแท็กมันเพิ่มเรื่อยๆเลยมีอามาซอนีสด้วยผมว่าพอ Battle Step มันจะพอมีอีกตัวจริงเราปล่อยเขาตีเข้ามาก็ดีมันเคลียร์ช่องให้เราไม่งั้นเราไม่มีทีเล่นเวทนี้ใช้ไม่ได้มานิเกตเวทได้โอเคเราลากไดนาเพราะว่าผมจะลองฆ่าไซเลนซอร์ดแมนผมจำไม่ได้เลยว่าไซเลนซอร์ดแมนเวล7มันทำอะไรได้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องฆ่ามันถ้าจะฆ่ามันก็ฆ่ามันตอนนี้นั่นแหละแอทแทก2008นี่เกตออสเฟลว้าวไม่รู้ว่าเขามีไซเลนซอร์ดแมนเวล8กี่ใบผมว่าผมจะเล่นงี้เอาอันนี้ตีนี่ก่อนแล้วดูว่าเขามีอีกใบหรือเปล่ามันเอามาจากที่ไหนได้บ้างเนี่ยแฮนด์เลดเด็กแล้วก็ค่าพินเซสแล้วก็เกิดมนุบิสแล้วก็ตีไซเรนเวลเซตบนมือเขาคือออนสลอตที่ไม่ทำอะไรเลยถ้าเขาไม่มีอามาซอนเนสว้าวมือนี้ดีมากเลยแต่ไม่รู้เราเจอแมทชัพไหนจะเริ่มด้วยบีทก่อนบีทแล้วบีทลาดเลคอนแล้วบีทเสิร์ชซิลพอซิลขุดได้แล้วเลคอนลากวิสแล้วตอนนี้เขาไล่เวทอะไรมานี่เกมเขาเล่นการมาแล้วจะหมอบไปนี้แล้วก็ว่าผมจะตีไปเงาวิสตีไป เขาเล่นเวทอันนี้ต้องหนีเกมแบบนี้มันตกเกฟหยาดไหมตกอยู่มันกลวยเลยแบบว่ามันมีเกตการ์ดแถบต่อเนื่องได้ด้วยป่ะว้าวถ้าเกิดเขามี DNA ใบหนึ่งแล้วก็รวมร่างใบหนึ่งนี่งานอยู่นะนี่เข้าใจว่างานอยู่ไม่ค่อยแมนในเด็กบัสเตอร์เบลดเดอร์เท่าไหร่ว่ามันเล่นอย่างนี้ว่าเราต้องมีเกตไอ DNA เพราะมันเป็นการ์ดที่ว่าน่ากลัวสุดรวมร่างยังไม่น่ากลัวเลยเราได้เริ่มก่อนผมว่าผมจะหมอบงานสองใบแล้วผ่านคือส่วนมากเราอยากเอาวิสลงไปเพราะว่าเรา activate ความสามารถวิสเพื่อนี่เกตแท็บหรือสเปลได้แหละตอนนี้เราไม่มีเฟอร์ไฮให้ดิดงั้นผมว่าไม่ลงอะไรเลยดีไหมได้เวลาโยโร่อ๋อเขามีคานาเดียสินะไม่สงสัยว่าเขาหมอบอะไรไว้ผมว่าผมจะยิงมอนไปซึ่งเป็นอะไรที่แปลกปกติจะยิงแผงหลังกันแต่ผมไม่ความรู้สึกว่ามอนตัวนี้มันอ๋อน่าจะยิงแผงหลังไปเสียดายถ้าเรามี OTK ผมว่าเราอาจจะชนะอยู่ถ้าเราจั่วไม่ได้แท็บเลยแล้วเป็นเฟอร์ไฮหมดมืออะไรอย่างนี้ผมว่าเราน่าจะชนะอยู่เพราะว่าเธอนี้เขาชนะเราได้เลยเพราะโคคิเมรุนี่มันเป็นเด็กที่แบบผมว่าค่อนข้างโบเคนมากโอเคแบบนี้ดีเพราะว่าพวกเขาคิดไม่รู้นะมันบอกว่าตอนจบเธอน่ะต้องดิสไอสเปลไอรอนคอร์ทิ้งหรือไม่ก็โชว์การ์ดประเภทเดียวกับมันให้อีกฝ่ายดูไม่ถูกทำลายไม่รู้เขามีดิสหรือมีโชว์หรือเปล่าแต่คือปกติมันจะเทคนี้มันจะไม่เกิดหรอกมันจะมีการ์ดที่บอกว่าเมื่ออยู่ในเกมหยาดมันจะมีการ์ดใบหนึ่งที่บอกว่าเสิร์ชไอโคคิเมรุใบไหนก็ได้แล้วก็เมื่อการวันนั้นอยู่ในเกมหยาดเนี่ยมูฟมันทิ้งเพื่อที่ทำให้เธอนั้นน่ะโคคิเมรุไม่มีทางทำลายได้ด้วยทำให้มัน OTK ได้แบบมีประสิทธิภาพนะมันแก้ไม่ได้ผมว่าผมจะจิ้มใบกลางเพราะว่าคนที่เล่นไม่ค่อยคิดจะหมอบการ์ดดีสุดใบแรกคนเล่นเด็กนี้คงไม่เคยคิดอะไรเท่าไหร่ครับป่ะ เราได้เริ่มก่อนจริงๆเขาว่ากันว่าเมตานี้เริ่มหลังดีกว่าเยอะได้จั่วไปหนึ่งแล้วก็ตีได้เลยแล้วมันมีแต่เด็ก OTK เพราะงั้นเนี่ยเด็ก OTK ได้เริ่มก่อนมันแบบไม่มีอะไรให้ทำก็อาจจะหมอบการ์ดไปหนึ่งผ่านเลยแบบนี้หรือไม่ก็ผ่านเฉยๆแล้วคนเริ่มหลังก็แบบฟาดทีชนะเลยให้เมตานี่เป็นเมตาเริ่มหลังแต่ผมว่าเด็กเฟอร์ไฮเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งเพราะว่ามันถ้าเราเริ่มก่อนเราก็ตั้งวิสขึ้นมารอนิเกตสเปลได้ถ้าเกิดเราได้เริ่มหลังเราก็ฆ่าเขาได้เลยผมว่าผมจะปล่อยไปมันเขาล่อมากเลยเขาน่าจะมีสเปลสำคัญกว่านี้ว้าวเขาเป็นดีฮีโร่เลยคนจริงใช้เอโดฟินิกเล่นดีฮีโร่อันนี้มันทิกเกอร์มาตีใช่ไหมนะทิกเกอร์มาตีอ๋อเขาเป็นมาสเชนเขาไม่ใช่คนจริงนะคนจริงต้องเล่นดีฮีโร่เฉยไม่ใช่มาสเชนแคนเซอร์ถ้าเขามีเอมาสเชนอีกใบก็เลิกเพราะแบบมันโหดไปว้าวเขามือแบบเวอร์มากเลยจะชนะคนมือแบบนี้ได้ไงเขาไม่ได้ใช้บาลานซ์ด้วยซ้ำไปทำไมเขามือดีจังเอ้ยมาฮีโร่เอ็นขีในโบเก้นไม่แอทแทก2008เรียกง่ายมากมีควิกสเปลเรียกได้แล้วก็บอกว่าเมื่อฆ่ามอนให้เสร็จเอมาเชนขึ้นมืออีกไปได้แล้วก็ตีเข้าไลท์โดยที่ให้แอทแทกหาร 2ได้แบบมันตอบทุกโจทย์และเรียกง่ายมากแล้วแบบสแตทฐานมันเยอะมากแล้วแบบเพราะว่ามาเชนมันเป็นควิกสเปลมันใช้หลบรีมูฟวอลอะไรได้โอ้โนทำไมต้องเป็นเลคอนคือเลคอนเป็นสเปเชียลสมอลเลคอนไม่ได้มันได้กับดักที่มันคว่ำไปเนี่ยได้คว่ำไปนี่แล้วก็ตีมันเพราะถ้ามันจะมีข้อเสียของมันคือดีเฟนซ์มันน้อยก็เรามีแค่เทิร์นเดียวยกเว้นว่าเขาจะมีมาเชนอีกไปคอสมีใส่คนใช้ไม่ได้ว้าวเขาตีว้าวเมย์นี่แหละเขายังไม่รู้ว่าเราเป็นเด็กอะไรเขาอาจจะเกรงใจเราหน่อยผมว่าถ้าเราไม่ได้ใช้มือโตยูกิแล้วเราใช้ตัวละครที่มันแคนเซอร์หน่อยเขาจะเกรงใจเรามากกว่านี้น่าเบื่อที่สุดเราต้องท็อปเด็กเฟอร์ไฮอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลคคอนแล้วมันจะออกมาเป็นเกมที่ดีผมเอาไอ้คานาเดียขึ้นมาไม่ได้มันไม่มีช่องว้าวจั่วเทพซิลโอเคยานะไปเลยยิงคอสโมเบรนมันคือใบไหนคือใบนี้นี่ใช้ซีลซัมมอนไม่ลงเองมันเพรฟไป ผมว่ามันต้องมีการชูปูไอสักใบใน2ใบนี้งั้นเราฆ่าสไนป์พันเตอร์ได้โดนปูไอจากเด็กลงเก็บยาการไปหนึ่งห้ามตีมือเขาแย่กว่าที่ผมคิดแต่ก็ดีอะแหละไม่งั้นเราก็แพ้ต้องดูว่าเขาจะท็อปเด็กอะไรอ๋อก็ท็อปเด็กการชูบูไอเด็กนี่มันแพ้ทางบูไอผมว่าหลังจากที่มันโดนเนิร์ฟก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟผมว่าสูสีอยู่ไม่ว่าจุ๋ยแต่เล็กคอนเซ็งเอาเล็กคอนลงมาทำลายการใบสุดท้ายเขาแล้วก็ขุดเล็กคอนอีกไปไม่มีอะไรเด็กแล้วที่จะชนะบูไอตัวนี้ได้มันใหญ่ไปปัญหามันก็มีอยู่แค่นี้ว้าวถ้าเขาซิงโครเรามีโอกาสชนะได้เขาซิงโครมาตั้งรับเขาฉลาดแพ้แล้วเขาซิงโครมาตั้งโจมตียังมีลุ้นอยู่จริงๆผมเคยใส่เทคมาแก้เด็กมาแก้แมทชัพนี่อยู่แต่ผมไม่ได้ใส่แล้วเพราะมันมีเด็กน่ากลัวว่ะบูอายเยอะผมต้องว้าวเขาต้องฆ่าหมอนให้เราทั้งสนามอย่างเงี้ยดีกับเราแล้วก็ต้องไม่ฆ่าเราด้วยอ๋อแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีบูอายมันสแตทใหญ่ผมต้องจวดได้กับดักว้าวนั่นเป็นดรอที่ดีไหมแต่ว่าเราต้องเล่นเพย์ที่เรากำลังจะเล่นนี่ก่อนไม่งั้นเราแพ้เกมก่อนแอคทีเวตไดนาไม่แอคทีเวตเลคคอนเอาบูไอเบรนออกไทดัดบายเธอนี้เขาต้องไม่มีอะไรเลยเขาต้องแบบเข้าเทิร์นปุ๊บเอาบูไอตีเราไหม no เขามีเบรนอีกไป what oh my god why ใครใส่เบรน2ใบแล้วทำไมเขาถึงท็อปเด็กได้ so sadต้องท็อปเด็กเฟอร์ไฮก่อนเลยถึงจะพอมีโอกาสไม่ใช่เฟอร์ไฮด้วยซ้ำโอ้เคิร์ดออฟไอดูบิทมันใช้กับเด็กนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะบูไอไม่มีเอฟเฟกต์มันเปลี่ยนกายที่มีเอฟเฟกต์ให้เป็นตั้งรับบอกนะเขาจะบูไออีกไหมเยี่ยมเลยโอ้เราได้เริ่มหลังแล้วพระเจ้าช่วยแต่มือเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่เขาผ่านเฉยๆเราชนะได้อยู่แต่เขาไม่น่าผ่านเฉยๆหรอกผ่านไม่ต้องมองไปเลยว้าว Oh my god หรือเปล่าว้าวถ้ามันไม่ใช่วิงคูริโบแล้วเขาไม่มีคูริโบบนมือนี่คือจบเกมมันไม่ใช่วิงคูริโบทีนี้ก็เหลือแค่เขาต้องไม่มีคูริโบบนมือโอ้โนดีเลย์เรียบร้อยโคเคเมรุนั่นแหละเด็กดีขนาดไหนถ้ามันเป็นเด็กออยอินแล้วเขาไม่ได้เริ่มหลังเราก็ชนะได้เราฆ่าเขากันว้าว SSA เบื่อแมชชัพนี้มากฮะนี่เราเล่นเด็กเดียวกันได้ยังไงไม่ใช่เด็กดีเลยซ้ำที่เราเล่นตอนนี้คนสองคนยังเล่นเด็กเดียวกันได้ยังไงนักชนะถ้าเขาไม่มีคูริโบเขามีคูริโบผมว่าผมจะหนีเกมไปเพราะ why not แอสเปอร์โรเบอร์นี่มันมีอะไรเล่นบ้างไม่รู้นะซ้ำว่าสกิลนี้ของเขาทำอะไรได้ว้าวเจอคนจริงไม่เล่นเด็กตามเมตาAmazonas น่ามันจะเตียวลีต้อยไม่จำเป็นต้อง activate skill นี้ก็ได้ผมควรจะปล่อยนะผมปลาแล้วก็โลกนี่ก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ใช้สมองเล่นโอเคเด็กเฟอร์ไฮก็เป็นเด็กที่ผมว่าโกงมากอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่โดนลิสติกอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ใหม่มากถ้าเทียบกับการ์ดอื่นที่อยู่ในเกม Duel Links แล้วแบบยูกิโอเนี่ยการ์ดตอนหลังๆนี่คือมันไวมากคือมันเรียกกันเร็วมากโดยที่ถ้าเกิดเราออกการ์ดใหม่เทียบกับการ์ดเก่าเนี่ยการ์ดใหม่แลดูโกงไม่มีเหตุผลอย่างเช่นอยู่ๆไอ้นี่ก็เสิร์ชเพื่อนแล้วก็เรียกเพื่อนแล้วเพื่อนก็ยังเรียกเพื่อนเข้ามาได้อีกคือแบบอันนี้การ์ดเวล 8อันนี้การ์ดเวล 6เลยเราลงมันฟรีๆได้โดยที่ตอนที่เราลงมาเนี่ยนอกจากไม่มีข้อเสียแล้วเรายัง activate ความสามารถของมอนสเตอร์ตัวอื่นเราเองคือมันไม่มีอะไรที่ดูไม่โกงเลยถ้าเกิดว่าผู้เล่นเก่ามาเห็นอะไรแบบนี้ แต่ก็นั่นแหละมันโดนรีสติกการ์ดไป3ใบอยู่นั่นแหละฮะก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ติดตามชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ